ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอชุดความรู้ของ QTAI Forum โดย2สมาคมร่วมกันเช่นเดิมครับจัดทำชุดความรู้นี้ใช้ชื่อว่าเกร็ดความรู้ IT Quantum หรือ Quantum IT Digest เป็นครั้งแรกในปี 2018 นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ข้อมูลทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ qtai.org เมนู Quantum IT Digest นะครับมาเริ่มต้นกันที่เกร็ดความรู้แรกภาพแรกจบในตัวเป็นเกร็ดความรู้ยอดนิยมของ IT ควอนตัมเลยทีเดียวครับในช่วงเวลาปีที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของดาวเทียมควอนตัมจากประเทศจีนดาวเทียมควอนตัมดวงนี้ได้สร้างปรากฏการณ์โด่งดังไปทั่วโลกนะครับเนื่องจากว่าเป็นดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลกถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรตั้งแต่สิงหาคมปี2016มีชื่อว่าหม้อจื้อความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมตรงนี้ต่างจากที่คุ้นเคยมานะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสื่อสารข้อมูลเช่นไทยคมอันนั้นคือดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าดาวเทียมทีออสดาวเทียมสำรวจทรัพยากรถ่ายภาพความชัดลึกถ่ายภาพพื้นที่บนพื้นโลกนะครับหรือทำรีโมทเซนซิงเพื่อการสำรวจทรัพยากรแต่ดาวเทียมหม้อจื้อตรงนี้เป็นดาวเทียมที่มิใช่ดาวเทียมเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลแล้วก็ไม่ใช่ดาวเทียมเพื่อการถ่ายภาพความชัดลึกสูงแต่อย่างใดไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยมาก่อนนะครับดาวเทียมตรงนี้เป็นดาวเทียมที่ใช้ในการสร้างสัญญาณแสงหรือโฟตอนเชิงควอนตัมเพื่อปล่อยลงมาคู่เป็นคู่ๆนะครับบนสถานีฐานบนพื้นดินเมื่อปล่อยออกมาเป็นแสงจึงต้องมีสถานีที่รับแสงนั่นก็คือหอดูดาวตรงนี้ต่างแล้วใช่ไหมครับจากที่คุ้นเคยเป็นดาวเทียมที่ส่งสัญญาณแสงโฟตอนเชิงควอนตัมลงมายังภาคพื้นดินเพื่อแปลงเป็นแม่รหัสแล้วนำไปใช้ในการเข้ารหัสลับของสถานีสื่อสารใดๆบนภาคพื้นดินนั่นเองจากข่าวที่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสาธิตทำวิดีโอคอนเฟรนซ์และการประชุมทางไกลระหว่างประเทศจีนกับประเทศออสเตรียนะครับภาพวิดีโอและข้อมูลของการทดสอบนั้นถูกส่งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปกติทั่วไปตรงนี้ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่ามีความสอบสวนว่าดาวเทียมควอนตัมถูกใช้ในการส่งข้อมูลหรือภาพสัญญาณวิดีโอความเร็วสูงและปลอดภัยสูงสุดไม่ใช่ครับดาวเทียมตรงนี้ส่งแสงไม่เกี่ยวกับข้อมูลเลยข้อมูลวิ่งในอินเทอร์เน็ตปกติทั่วไปที่มีใช้งานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำอินเทอร์เน็ตลิงก์วิดีโอต่างๆแล้วแต่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่จะเลือกใช้นะครับดาวเทียมตรงนี้ไม่ได้มีหน้าที่ส่งข้อมูลหรือส่งสัญญาณวิดีโอดาวเทียมตรงนี้จึงเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำทำหน้าที่เพียงแค่ส่งสัญญาณรหัสลับแสงคู่โฟตอนแล้วก็มีความเร็วต่ำมากๆเมื่อแปลงจากแสงมาเป็นข้อมูลได้ข้อมูลรหัสในลักษณะที่เรียกว่าต่ำมากใช้ในการสื่อสารเพียงคู่สื่อสารเดียวบนพื้นโลกเท่านั้นไม่ใช่การบรอดแคสต์หรือมีจานรับดาวเทียมมากมายมหาศาลรับสัญญาณไปได้พร้อมกันไม่ใช่มีหอดูดาวเพียงแค่คู่เดียวบนพื้นโลกที่จะใช้ในการสื่อสารสัญญาณแสงโฟตอนเชิงควอนตัมจากดาวเทียมดวงนี้นะครับสรุปดาวเทียมควอนตัมของประเทศจีนหม้อจื้อดวงนี้ไม่ได้ใช้รับส่งข้อมูลแล้วก็ไม่ใช่ดาวเทียมที่ใช้ถ่ายภาพความชัดลึกสูงณเกาะพีพีที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีของประเทศไทยแชร์ข่าวแต่อย่างใด